เจ้าอ่ะสรุปวันนี้นะครับวันนี้เป็นไงบ้างวันที่3แล้วเอาตรงไหนก่อนนะตั้งแต่แรกเลยตั้งแต่แรกวันนี้ไม่ได้ไปด้วยกันนะอันนี้แยกกันย้ายเช้าไปไหนครับตอนเช้าจริงมันมีเซสชั่นตอนเช้าไงที่บอกไปในคลิปที่แล้วนี่ใช่มั้ยคลิปที่แล้วทํา2คลิปทําคลิปเดียวก็ที่บอกไปตอนต้นว่าวันนี้ตอนเช้ามีสัมมนาของงานมันจะแบบมันมีอะไร 10:00 นแล้วก็ตื่นรอบๆไป 9:00 นออกจากที่พัก 10:00 นเรียบร้อยเซสชั่นเช้าบ่าย 10:00 นแล้วก็เลยไปทำตอน 11:00 นเป็นเซสชั่นแบบว่าให้ผู้จัดงานอะไรนะพวกเฟสโซ่ต่างๆ 4-5 คนมาฟังเพลงของศิลปินที่มันจะมาเล่นในงานแล้วก็วิจารณ์ว่าเพลงนี้เป็นยังไงมีความเป็นไปได้ไหมดีไม่ดีอะไรเงี้ยอันนี้คือเซสชั่นตอน 11:00 นถึงเที่ยงพอบ่าย 10:00 นปุ๊บมี booking agent มี booking agent มาแบบว่าจะนั่งสัมภาษณ์เป็นนั่งคุยกันเป็นวงกลมแบบว่าแบบถามตอบว่าไงถามตอบว่าคุณมีคำถามเกี่ยวกับการไปทัวร์ต่างประเทศมีคำถามอะไรไหมครับจะเป็นวงเราไม่เคยไปทัวร์ต่างประเทศเลยควรจะทำอะไรบ้างถามคนนี้ผมขึ้นมาซึ่งได้คำนวณเยอะเลยเดี๋ยวเอากลับไปฝากอันนี้คือช่วงเช้าใช่ไหมครับช่วงเช้าช่วงบ่ายแล้วก็พอเสร็จปุ๊บบ่ายสองวงตีเริ่มเล่นแล้วตามสถานที่ต่างๆทั้ง6ที่ครับเบรกไว้แค่นี้ก่อนมาเซต2ไปไหนมาครับเซต2ไปไหนมาบ้างกินข้าวแล้วไปดูคอนเสิร์ตใช่ไหมครับวงแรกเป็นไงวงแรกที่ดูวันนี้ก็โอเคครับก็ไปกินข้าวมาก็ไม่ต้องเอ่ยชื่อตัดสินใจไปเทียเตอร์ใหม่ครับจะไปดูว่าแบบเชียงใหม่เทียเตอร์นะครับเชียงใหม่นี่อยู่ใกล้เชียงใหม่ปะอาจจะใกล้ๆกันก็ไปดูว่ารอบแบบวงแรกเนี่ยแบบฟูแบนเป็นไงแบบคนแบบเยอะไหมปรากฏว่าเราเดินไปเนี่ยคนต่อแถวมันลืมยาวมากประมาณแบบ 6-7 ตึกช่วงแถวต่อแถวเข้าไปเพื่อดูคอนเสิร์ตต่อแถวห้องน้ำเฉียบคือด้วยความที่เป็นรอบเช้าด้วยคนก็เลยแบบว่าโอเคแบบว่าตื่นมาพร้อมที่จะเข้าห้องน้ำใช่ไหมฮะใช่ๆก็พอเสร็จปุ๊บบ่ายสองครึ่งประตูก็เริ่มเปิดเลยเพราะว่าซาวด์เช็คเสร็จแล้วแล้วข้างในครับวงแรกก็ขึ้นมาเราก็ดูได้สักพักครับออกเพราะว่ารู้สึกหิวข้าวอะไรอย่างงี้ออกมาก่อนค่อนข้างเยอะครับแบบว่าเป็นวงที่เราไม่รู้จักเลยแล้วก็คนสามารถร้องเพลงตามได้ทั้งฮอก็เขาเป็นร้องเพลงของแบบภาษาจีนนะครับใช่ไหมเป็นเพลงของละครด้วยใช่เหรอเพลงคนไต้หวันเลยเขาก็แบบว่าก็เป็นซีนที่แบบได้เห็นแบบความแมสแบบซีนดนตรีความแมสของเขานะครับก็คล้ายๆบ้านเราครับใช้ได้ครับแล้วก็เสร็จแล้วผมก็แยกย้ายกับพี่บูลกับพี่เคนกับพี่บูลไปต่อไปร้านแผ่นเสียงให้ไปพี่ส่วนผมก็กลับมานอนก่อนเพราะว่าตอนคืนใจตั้งใจไปดูเวทีใหญ่เวทีเมนสเตจของไทยหนานนะครับก็ไปดูมานะครับวันนี้ไปดูเอาท์เล็ตไดฟ์นะครับเป็นวงพังจากประเทศอะไรไม่รู้น่าจะเป็นประเทศจีนซึ่งแบบดีมากเป็นพังที่แบบที่รู้สึกว่าเล่นแล้วแบบแม่งถึงใจมากนะครับดูแล้วอิ่มเลยแล้วก็รอจิตใจก็ไปดูซันเซ็ตโรลเลอร์โคสเตอร์ครับโอ้โหแบบชื่อเสียงเคยได้ยินมาก่อนก็เลยแบบอ่ะรอดูวงนี้แล้วกันปรากฏว่าดีมากครับดีจนน้ำตาไหลเลยนะฮะน้ำตาไหลจริงแบบว่าวิวชอบมากเลยชอบมากไปคุยกับไม่เล่นนะคิวไปคุยกับซาวเอ็นเลยไปคุยกับซาวเอ็นแบบเป็นวงที่ชอบที่สุดนะครับในเรื่องของซาวในเรื่องของแนวเพลงเพอร์ฟอร์แมนซ์แบบโอ้โหแม่งโคตรดีเบิ้งดีมากครับแล้วก็เป็นรู้สึกว่าสเตจมันจะซาวดีที่สุดแหละเท่าที่ไปดูมาเพราะว่าเป็นเวทีใหญ่แล้วก็เป็นตึกแถวนะครับแล้วก็เป็นเวทีอย่างนี้เวทีตรงกลางตึกสายขวาตึกสายขวามีช่องว่างให้พอดีใช่โอ้บรรยากาศดีมากแบบบวกกับความหนาวของที่นี่แบบโอ้ดูดนตรีเพลินมากครับอันนี้คือวิวเป็นดูคนเดียวนะครับแต่ว่า
ตอนเย็นนี่เราแยกกันคือวิวไปดูคนเดียวจะเงาๆหน่อยแล้วเรา5คนนี่ไปดูที่เชียงเหมยใช่เทเตอร์ไปดูอะไรกันครับผมไปดูวงใช่แบบเกือบซินป๊อปหน่อยยังไม่ใช่ซินป๊อปก็ไม่เชิงเหมือนทดลองอ่ะเป็นอลิซาเบธเราคัดนะครับจากรัสเซียดูแล้วก็งงๆไม่ใช่ว่าเขาไม่ดีนะคือเราไม่เข้าใจแค่นั้นเองแล้วก็สุดท้ายโชว์มีความแบบตื่นเต้นนิดหน่อยในการแบบจ่ายผลไม้ส้มสับปะรดประกาศใช่ใช่เพราะว่ามีเวทีที่โบใช่ใช่แบบในหนังสือเขาเขียนไว้ว่าแบบแล้วก็ต่อด้วยงงอะไรคือเวจิทิเบิลวะอะไรอย่างเงี้ยเขาแจกโยนแจกเลยเขาว่าโยนเขาโยนแจกอะไรโยนของใช่ใช่ใช่แล้วก็เลอะเลยก็ไม่รู้ไทยโชว์นี่มีเขาบอกว่าเป็นอิเล็กทรอนิกส์ป๊อปบีม and playing vegetable as a synthesizerเออใช่มันมีบางช็อตที่เขาจับแล้วก็เหมือนมันมีเสียงออกมาอะไรเงี้ยฮัลโหลแต่ก็งงว่าจะคืออะไรแต่ว่าก็แปลกดีเอาใช่เขาแปลกตาแล้วกันเขาเข้ามาจากประเทศอะไรนะรัสเซียรัสเซียแต่สุดท้ายแล้วทุกคนก็มารวมกันที่อดอยเราเนาะฝั่งพันเราเป็นไหมครับอดอยเคยดูครั้งแรกใช่ไหมต่างใช่ครับวงจากเกาหลีเป็นไงอดอยตาเราที่ไม่ไหวแล้วครับไม่ไหวง่วงคือช่วงง่วงล้าเดินทั้งวันดีเขาเล่นดีอดอยให้เขาว่ามันก็แตกต่างเลยแตกต่างจากทุกวงที่ดูมาเพราะว่าเป็นวงเกาหลีได้ปะด้วยแล้วก็เล่นคือเขารุ่นใหญ่เป็นเหมือนรุ่นใหญ่เลยเกณฑ์เวทีแล้วคือซาวอะไรมันก็เต็มเลยแต่รู้สึกว่าแค่ส่วนตัวรู้สึกว่ามันดังไปหน่อยไม่เหมาะสถานที่ก็อาจจะมั้งไม่รู้เหมือนกันไม่คุ้นชินก็เลยแบบดูได้เกือบจบโชว์แหละแล้วผมก็เลยไม่ไหวละเลยถอนมาแต่ว่าไม่โชว์ดีเล่นกันเหนียวเลยเบียดกองนี่เหนียวเลยคนดูนี่ปกติมันเป็นโรงหนังคนดูจะนั่งดูอ่ะนี่คือคนดูลุกขึ้นดูทั้งฮอลก็ถือว่าประสบความสำเร็จแหละแต่ถ้าส่วนตัวนี่ชอบวงไหนสุดก็เป็น Sunset Roller Coaster ดีจริงๆซาวดีน้อยๆแต่แน่นเหนียวนี่ก็กำพักผ่อนละเดี๋ยวพรุ่งนี้เราลุยกันใช่อ่ะยังไม่ถึง 5:00 น.เลยนะก็เดี๋ยวพักผ่อนอืมแต่พรุ่งนี้เจอกันทีแล้วกันครับพรุ่งนี้เล่นแล้วใช่เหรอใช่หรือเปล่าในสักพักเนี้ยเรากลับมาเจอกันแล้วครับเราเปลี่ยนแผนอะไรอย่างนี้โอเคก็ประมาณนี้วันนี้นะวันที่3พรุ่งนี้เจอกันวันที่4ครับผมครับผม